SALMON PODCAST มันสดอร่อยฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอีสฮังกี้โดรายากิของโดราเอมอนขนมของเพื่อนที่รักและซอฟต์พาวเวอร์ที่รู้จักกันไปทั่วโลกและนี่คือฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอีสฮังกี้รายการที่จะหยิบเอาเมนูอาหารจากหนังซีรีส์การ์ตูนที่ทุกคนชื่นชอบมาบอกเล่าให้หิวไปด้วยกันค่ะและนี่ก็คือ EP ที่8EP สุดท้ายแล้วนะทุกคนคือไหนๆเป็น EP สุดท้ายใช่ไหมแพ้ก็เลยอยากปิดด้วยความอบอุ่นใจกับเรื่องนี้เลยค่ะอังอังอังตดเตโมดาอิคุสิโดราเอมันความใฝ่ฝันที่จะร้องเพลงในพอดแคสต์สำเร็จแล้วค่ะคุณด้วยเพลงโดราเอมันเฮ้ยที่หยิบเรื่องนี้มาเพราะมั่นใจว่าใครๆก็ต้องรู้จักแม่ทุกคนก็เราโตมากับเรื่องนี้จริงป่ะตอนเด็กๆบ้านเราเนี่ยก็มีช่อง9การ์ตูนมีให้เราได้ชมกันหลายตอนหลายตอนและที่แพรเลือกเรื่องนี้มาเนี่ยเพราะแพรเชื่อว่าตัวละครโดราเอมอนนี้เนี่ยน่าจะดังแบบติดท็อป3ของโลกอ่ะเป็นตัวละครที่ใครๆก็น่าจะรู้จักแม้เพราะว่านางมีตำแหน่งนะเป็นทูตแอนิเมชันตัวแรกของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นแบบตัวแทนตอนที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี2020ด้วยดังนั้นคาแรคเตอร์นี้เนี่ยใครๆก็ต้องรู้จักเนี่ยเหมารวมแต่เผื่อไว้หน่อยเผื่อถ้าใครเนี่ยหมายถึงเรื่องอะไรก็จะเล่าเรื่องย่อให้ฟังคือตัวโดเรมอนหรือว่าโดราเอมอนนี้เนี่ยเขาเป็นหุ่นยนต์แมวจากอนาคตเนาะที่เกิดในศตวรรษที่22วันเกิดเนี่ยเกิดวันที่3กันยาคริสตศักราช2112คือถ้าเราบวกลบนิ้วแล้วเนี่ยปีนี้2022ใช่ไหมอีก90ปีจะถึงวันเกิดโดเรมอนทุกคนเราใช้ชีวิตกันมานานขนาดนั้นแล้วนะรู้ยังซึ่งโดเรมอนที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นแบบตุ๊กตาหุ่นยนต์แมวที่ลักษณะอ้วนกลมเนาะป้อมๆนิดนึงตัวเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแต่เอาจริงๆตอนเกิดอะโดเรมอนตัวสีเหลืองนะแล้วเกิดมาพร้อมหูแต่หูเนี่ยที่เราเห็นเวอร์ชั่นตัวฟ้าไม่มีเนี่ยเพราะว่าเขาถูกหนูแทะมันก็เลยทำให้โดเรมอนเนี่ยกลัวหนูมาตลอดชีวิตอ่ะแล้วหน้าที่ของโดเรมอนคืออะไรเป็นหุ่นยนต์ที่เขาเรียกว่าทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอ่ะให้กับเด็กเล็กๆในยุคโลกอนาคตแล้วคนที่ซื้อโดเรมอนมาเนี่ยก็คือเซวาชิเป็นเหลนของโนบิตะเป็นไงนี่คือแบบการเท้าความให้ทุกคนได้รู้ก่อนแต่ไปๆมาๆโดเรมอนอยู่โลกอนาคตแล้วกลับมาอยู่ในโลกอดีตได้ยังไงก็คือวันนึงอ่ะเซวาชิเนี่ยเขาเกิดอยากรู้สาเหตุว่าเฮ้ยทำไมฐานะที่บ้านมันยากจนขนาดนี้เขาก็เลยย้อนอดีตด้วยทานแมชชีนเนี่ยกลับไปเลยแล้วก็ได้รู้ว่าอ๋อปู่ทวดก็คือโดมิตะเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุเซวาชิจึงตัดสินใจเลยว่าเอาล่ะเราต้องเปลี่ยนอนาคตด้วยมือเราเองขนาดนั้นเซวาชิก็เลยตัดสินใจยกโดเรมอนที่เป็นพี่เลี้ยงของตัวเองอ่ะให้ไปอยู่กับโดบิตะแล้วคอยช่วยเหลือแล้วก็หยิบของวิเศษจากกระเป๋าสี่มิติที่อยู่ข้างหน้าของโดเรมอนนี้เนี่ยเอามาคอยให้โดบิตะเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นเผื่อไว้ว่าอนาคตเนี่ยโดบิตะอาจจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะชีวิตที่สดใสเซวาชิก็จะได้แบบมีชีวิตที่ดีตามไปด้วยนี่คือที่มาแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยได้เห็นตอนต่างๆที่โดเรมอนหยิบของวิเศษมาช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับโนบิตะนั่นเองความสนุกเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยมันเปิดโลกเลยละคือตอนเด็กๆที่เราดูเรายังจำได้ว่ามันมาได้ยังไงแบบเฮลิคอปเตอร์ไม้ไผ่มีการแบบใช้สเปรย์ฉีดเมฆให้แข็งแล้วขึ้นไปกระโดดบนเมฆอ่ะคือเราตื่นตามากตอนเด็กๆเชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยมันสามารถทำได้จริงแต่พอโตเข้ามาหน่อยเนี่ยก็รู้ว่าอ๋อสิ่งต่างๆมันเป็นจินตนาการของคนเขียนแล้วคนเขียนเนี่ยเขาก็คือฟูจิโอฟูจิโกเห็นชื่อแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าเป็นคนญี่ปุ่นแต่มันเป็นฉายานะทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีคนเดียวด้วยเพราะว่าคนที่แต่งเรื่องโดราเอมอนนี้เนี่ยเขาเป็นคู่หูเพื่อนสนิทกันนั่นก็คืออาจารย์ฮิโรชิฟูจิโมโตะกับอาจารย์โมโตโออาบิโกะสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นเพื่อนซีกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วก็ร่วมกันเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาออกวางเล่มแรกเนี่ยตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี1969
และทุกคนรู้ป่ะมันไม่ได้ออกมาเป็นหนังสือการ์ตูนก่อนเลยนะมันลงในนิตยสารเด็ก6ฉบับมีทั้งนิตยสารเด็กเล็กเด็กอนุบาลเด็กประถมปีที่1 2 3 4แล้วเนื้อหาแต่ละเล่มอ่ะมันสนุกตรงที่มันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยคือเขาจะปรับให้เข้ากับวัยของเด็กในชั้นต่างๆสมมุติคุณเป็นเด็กอนุบาลโดเรมอนน่ะก็จะเป็นตัวที่ไซส์เล็กลงมาจะได้ทำให้รู้สึกว่าอ๋อเนี่ยเป็นเพื่อนชั้นหรือถ้าสมมุติว่าเป็นวัยประถม4เนื้อหาบางอย่างเนี่ยก็อาจจะสอดแทรกลงไปได้เพื่อให้แบบเข้ากับวัยของเด็กแต่ละชั้นนั่นเองเนี่ยความเป็นญี่ปุ่นเนอะเขาละเอียดอ่อนถึงขนาดนั้นมันเลยทำให้โดราเอมอนกลายเป็นขวัญใจเด็กๆมาตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะอันนี้ลงตอนแรกเนาะมาอยู่ในนิตยสารเด็กแต่พอมันดังขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยมีการรวมเล่ม45เล่มการรวมเล่มนี้เนี่ยเขารวมตั้งแต่วันที่1สิงหา1974คือถัดมาอีกประมาณ5ปีเนาะถึงจะมีการรวมเล่มและความดังยังไม่หยุดทุกคนดังนั้นเขาเลยมีการทำตอนพิเศษขึ้นมาชื่อว่าไดโนเสาร์ของโดบิตะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกแปลงเป็นแอนิเมชันเรื่องยาวเข้าโรงฉายโอ้โหพอเป็นแบบเนี้ยฐานคนดูมันยิ่งกว้างขึ้นไม่ใช่แค่เด็กเล็กๆหรือเด็กประถมแล้วมันกลายเป็นว่าคนในครอบครัวก็ไปดูกันได้หมดเลยแล้วเวอร์ชั่นหนังนี้แหละที่ทำรายได้ถล่มทลายจนมันกลายเป็นธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นเลยนะที่ทุกๆหน้ารอนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะพาลูกๆไปดูหนังแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเขาก็จะมีแอนิเมชันเรื่องยาวนี้แหละลงทุกปีเพื่อให้ครอบครัวได้ไปดูกันไม่ธรรมดาเห็นไหมแต่นอกจากที่โดเรมอนเนี่ยจะเป็นขวัญใจของเด็กๆแล้วทุกคนรู้ป่ะเขายังเป็นพี่เลี้ยงที่พ่อแม่เชื่อใจด้วยนะเพราะว่าเนื้อหาต่างๆเนี่ยมันจะคอยสอดแทรกให้เด็กๆเนี่ยได้เห็นถึงความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างเพื่อนหรือผลลัพธ์การที่เราไม่เรียนหนังสือไม่ตั้งใจเรียนอะไรจะตามมาเนี่ยมันสอดแทรกต่างๆหมดเลยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าพูดในยกนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าโดเรมอนคือละครนำดีละครยุติธรรมที่คอยแบบบอกสอนให้เด็กๆเนี่ยรู้ว่าควรจะต้องใช้ชีวิตยังไงอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของเนื้อหาเนาะแต่ถ้าพูดถึงโดราเอมอนจริงๆสิ่งที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของพิเศษและโดรายากิจ้ะก็คุณนี่คือฟิล์มนัวมันต้องมีอาหารเข้ามาเนี่ยตั้งแต่พูดมาฉันพูดคำว่าโดรายากิไปคำเดียวเองนะนี่ไม่รู้นาทีที่เท่าไหร่แล้วคือเรายังต้องมีเรื่องของอาหารอยู่และโดรายากิเนี่ยมันคือขนมที่โดราเอมอนชอบที่สุดโดราเนี่ยแปลว่าของยากิเนี่ยแปลว่าย่างอ้าวแล้วมันคืออะไรใครที่ติดตามหรือว่าอ่านโดเรมอนอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะคุ้นชินนะว่ามันคือแป้งทอดที่โดเรมอนชอบกินแต่เราขอขยายความนิดนึงไอ้แป้งทอดที่หมายถึงเนี่ยมันคือขนมแพนเค้กญี่ปุ่นเขาจะมี2ชิ้นประกบกันแล้วตรงกลางเนี่ยมันจะมีไส้ถั่วแดงซึ่งทุกคนรู้ป่ะมันคือขนมลูกครึ่งนี่ครึ่งญี่ปุ่นครึ่งตะวันตกคือจุดเด่นของขนมญี่ปุ่นเนี่ยโดยปกติแป้งเนี่ยเขาจะทำมาจากถ้าไม่ใช่แป้งข้าวที่เป็นโมจิก็จะเป็นแป้งถั่วที่เขาไว้ใช้ทำวากาชิไส้ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นไส้ถั่วแดงเหมือนที่เราเห็นทั่วไปแต่ขนมโดรายากินี้เนี่ยเขาจะทำแป้งแพนเค้กซึ่งไอ้แพนเค้กนี้มันก็คือวัฒนธรรมของยุโรปหรือว่าโลกตะวันตกนั่นเองก็เอามารวมร่างกันแต่ทุกคนรู้ป่ะภาพที่เรารู้จักโดรายากิผ่านโดเรมอนมันไม่ใช่ต้นกำเนิดที่แท้จริงค่ะเอ้ยฉันทำเสียงลุ้นน่ะก็ไอแบบที่เราเพิ่งเห็นนะมันเกิดขึ้นปีแบบราวๆ 1913-1914 เองนะคนที่เป็นคนคิดค้นเนี่ยก็คือร้านอุซางิยะตรงแถวๆสวนอุเอโนะตรงโตเกียวเลยทุกคนซึ่งถ้าใครอยากลองบอกเลยว่าร้านนี้ยังอยู่คือเปิดมาเป็นร้อยปีแล้วแล้วก็ยังอยู่ด้วยใครมีโอกาสไปโตเกียวแวะลองชิมได้เพราะนี่คือสินค้าขายดีของร้านเขาคนคิดเนี่ยก็คือคุณทานิกุจิคิซากุเขาเนี่ยเกิดที่เมืองโทยาม่าและเป็นบ้านเกิดเดียวกับอาจารย์ฮิโรชิฟูจิโมโตะด้วยอยากให้ทุกคนขีดเส้นใต้มาร์กตรงนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาพูดถึงกันอ่ะคุณทันนิกุจิเนี่ยเขาก็ไอเดียจากตะวันตกอย่างที่แพ้บอกเลยเอาความเป็นยุโรปเนี่ยของขนมคาสเตล่าเอามารวมกับถั่วแดงบดแล้วก็ออกมาเป็นโดรายากิในเวอร์ชันโดเรมอนแบบที่ทุกคนเห็นซึ่งเราเนี่ยจะเรียกโดรายากิยุคนี้นะว่าโมเดิร์นโดรายากิทำไมต้องแยกยุคมันต้องแยกจริงๆทุกคนเพราะว่าต้นกำเนิดโดรายากิจริงๆเนี่ย
มันมีมาตั้งแต่อดีตยุคโบราณเลยเขาเชื่อกันด้วยว่าเกี่ยวข้องกับวีรบุรุษในตำนานมูซาชิโบเบงเคข้ารับใช้คนสนิทของมินาโมโตะโยชิซึเนะเอาล่ะทุกคนชื่อเฉพาะมาแล้วนะเราจะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นกันสักเล็กน้อยคือคนที่พาพูดถึงเนี่ยเขามีชีวิตอยู่จริงๆอยู่ในยุคของเฮอันซึ่งอยู่ราวๆศตวรรษที่8ถึงศตวรรษที่12คนนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นวีรบุรุษเลยเพราะว่าเบงเคเนี่ยเขายืนตายเพื่อปกป้องเจ้านายอันเป็นที่รักคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อว่าเราต้องซื่อสัตย์ให้ได้เหมือนเบงเคอ่ะอันนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เนาะแต่มันเกี่ยวข้องกันยังไงมันมีตำนานพูดถึงหลายอันแต่ที่พูดถึงเยอะและบ่อยที่สุดเนี่ยคือเขาบอกว่าเบงเคในยุคนั้นเนี่ยมันจะมีการสู้รบกันบ่อยและเบงเคเนี่ยก็เป็นแบบเหมือนนายทัพที่แบบคอยออกรบตลอดเวลามีครั้งหนึ่งบาดเจ็บพอบาดเจ็บเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีตายายคู่หนึ่งเนี่ยเขามาช่วยดูแลรักษาพออาการดีขึ้นตายายก็ทำเค้กที่ปรุงมาบนของหรือว่าเสิร์ฟมาบนของคืออันเนี้ยแอบสารภาพก่อนว่าเราแปล Google Translate เนาะนางแปลมาแบบนี้ปรุงบนของหรือว่าเสิร์ฟมาบนของอ่ะคุ้นๆไหมคะโดราแปลว่าของยากิแปลว่าย่างเฮ้ยมันสอดคล้องกันคุณมันมีความเกี่ยวโยงกันอยู่คือเราอ่ะก็อยากเห็นไงว่าการปรุงบนของหรือว่าการเสิร์ฟมาบนของมันต้องเป็นยังไงวะก็เลยเสิร์ชต่อจ้ะคือเสิร์ชไปเนี่ยเพื่อจะพยายามหาหน้าตาเนอะของโดรายากิยุคโบราณไม่เจอแต่ฉันไปเจอของดีเจอโดรายากิยุคกลางอ่ะเหมือนกำลังเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์เลยนะจ๊ะเข้ามายุคกลางแล้วแต่มันแบบคืออันนี้เราตั้งเองนะแต่มันต้องเรียกแบบนี้จริงๆทุกคนเพราะว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวมากระหว่างยุคโบราณซึ่งอันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีบันทึกอะไรไว้เลยมีแค่ตำนานที่เกี่ยวข้องกับเบงเคที่เล่าเนาะกับยุคโมเดิร์นของโดรายากิที่เราเห็นในโดราเอมอนอ่ะแล้วยุคกลางนี่มันคืออะไรมันคือในช่วงปี1716ที่เกียวโตมันมีร้านขนมร้านหนึ่งทุกคนชื่อว่าซาซาอันร้านเนี้ยเขาบอกว่าเป็นร้านที่ให้กำเนิดโดรายากิแต่หน้าตาขนมไม่เหมือนโดรายากิโดเรมอนเลยแม้แต่น้อยงั้นตอนเนี้ยเราจะให้ทุกคนจินตนาการไปพร้อมกันหน้าตาของโดรายากิยุคกลางนี้นะมันจะเป็นเหมือนแยมโรคือเขาจะม้วนเป็นกลมๆทุกคนแต่ตัวแป้งอ่ะมันจะทำมาจากแป้งเคล็บบางๆแล้วตรงกลางเนี่ยที่ปกติมันจะเป็นไส้ครีมเนาะอันเนี้ยเขาจะใส่เป็นไส้ถั่วแดงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะห่อไอ้ท่อนแบบโดรายากิแบบแยมโรนี้เนี่ยด้วยใบไผ่แล้ววิธีการห่อเนี่ยมันจะเป็นทรงเดียวกับทอฟฟี่นมตาตากระต่ายอ่ะทุกคนเคยกินใช่ปะที่มันแบบมัดหัวมัดหางสองข้างอ่ะมันจะเป็นแบบแนวยาวๆแบบนี้แล้ววิธีการกินเนี่ยมันจะเป็นแนวยาวๆที่แบบใหญ่ประมาณฝ่ามือเลยทุกคนแล้ววิธีการกินเนี่ยเขาก็จะตัดขวางพอตัดออกมาเป็นชิ้นๆเนี่ยก็จะลอกใบไผ่ออกจะกินเลยก็ได้หรือว่าจะเอาไปอุ่นก็ได้เขาบอกว่ามันก็จะอร่อยแตกต่างกันซึ่งรสชาติอันเนี้ยไม่เคยได้กินนะทุกคนแต่ว่าเท่าที่แบบไปหาอ่านมาเขาก็บอกว่าตัวแป้งอ่ะมันจะไม่ได้เหนียวเหมือนแป้งแบบโมจิขนาดนั้นมันจะออกไปทางแบบหนึบตึบมากกว่าส่วนความหวานเนี่ยก็จะเป็นความหวานสไตล์ญี่ปุ่นเลยอันเนี้ยที่เราไปได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาเป็นข้อมูลทางเว็บไซต์เลยนะร้านซาซาอันณปัจจุบันก็ยังอยู่ตั้งแต่ปี1716คุณพระร้านนี้ยังอยู่คือเขาบอกว่าสาเหตุที่ร้านเนี่ยมีโดรายากิเพราะว่าพระที่วัดโทจิในเกียวโตเนี่ยมีแบบมาปรึกษาและบอกว่าให้ทำขนมเพื่อใช้เป็นเครื่องเคียงหน่อยและให้ใช้ชื่อว่าโดรายากิสูตรที่ทำเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่มีไข่ไก่ผสมเพราะว่าจะต้องทำให้พระกินคือน่าจะเป็นทางศาสนาพระที่วัดโทจิเขาจะไม่ให้แบบกินเนื้อสัตว์เลยเป็นมังสวิรัติล้วนใช้คำนี้ก็ไม่ได้เนอะมังมันจะกินไข่ได้แต่เอาเป็นว่าขนมสูตรนี้ไม่มีไข่ละกันทุกคนซึ่งเดิมทีเนี่ยโดรายากิเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำขายประชาชนทั่วไปนะร้านทำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่วัดโทจิเลยแล้วเขาจะทำแค่เฉพาะวันที่21เท่านั้นแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็เหมือนแบบได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเขาก็เลยมีการแบบเปิดขายให้คนทั่วไปด้วยแต่จะขายแค่วันที่20 21 22 3วันต่อเดือนเท่านั้นทุกคนซึ่งทางร้านเขาบอกว่าที่ทำน้อยขนาดนี้เพราะว่ามันทำยากมากมันจะเป็นแบบต้องใช้แบบเตาอารมณ์เตานะทุกคนมันจะเหมือนเตาโตเกียวอะที่แบบเป็นแบบแผงกว้างๆหลังจากนั้นเขาก็จะแบบเทแผ่นแป้งไปให้เป็นแนวยาวแล้วก็ค่อยๆโรทีละเล็กทีละร้อยเนี่ย
จนออกมาเป็นรูปร่างอย่างที่เห็นอ่ะซึ่งอย่างที่บอกไม่มีโอกาสได้กินนะเพราะว่ามันกินยากมันต้องจงต้องจองอะไรกันแต่ตอนไปรีเสิร์ชเราเจอความพีคนึงทุกคนคือไอกระดาษห่อด้านในของโดริยากิร้านเนี้ยมันมีรูปโดราหรือว่าคล้องอยู่นี่ก็คือเฮ้ยเหมือนเจอจิ๊กซอยงเองเลยจ้ะคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเบงเคกับร้านซาซาอันเขาแบบเขาน่าจะมีความเกี่ยวโยงกันนี่พอทั้งคู่เขาอยู่เกียวโตเหมือนกันเป็นไปได้หรือเปล่าที่ตายายคู่นั้นเนี่ยถ่ายทอดสูตรมาให้ที่ร้านนี่คือแบบทฤษฎีที่หนึ่งส่วนทฤษฎีที่สองก็คิดอีกว่าเอ๊ะหรือว่าพระที่วัดโทจิเขารู้ความเชื่อนี้อยู่แล้ววะนางก็เลยคิดว่าไหนๆสตอรี่นี้ก็แก่งจับโยงเลยแล้วกันให้ลาซาซาอันทำแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นขนมรูปคล้องใดๆแล้วก็ตั้งชื่อโดริยากิตามแบบความเชื่อหรือตำนานที่ว่ามาซึ่งทั้งหมดอ่ะเป็นการโยงของแพรคนเดียวนะคะไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทฤษฎีหลักฐานอ้างอิงเลยฉันมโนเองจากในหัวทั้งหมดเพราะว่าแบบพอเซิร์ชมาแล้วมันตกใจจริงๆว่าเฮ้ยมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยอะทุกคนแต่ไหนๆเนี่ยเราก็ปฏิปต่อเรื่องราวแบบและเห็นพัฒนาการของโดริยากิแล้วเนาะตั้งแต่ยุคโบราณที่เป็นตำนานจนมาถึงยุคกลางจากร้านซาซาอันแล้วก็ยุคโมเดิร์นที่โดราเอมอนเนี่ยชอบกินเราก็มาตั้งคำถามต่ออีกว่าทำไมโดราเอมอนชอบกินโดริยากิอะแล้วโดราเอมอนตกหลุมรักโดราเอมอนตั้งแต่แรกเลยไหมแล้วทำไมถึงชอบกินขนมนี้ขนมอื่นไม่ได้หรอเนี่ยมันเป็นคำถามที่เราแบบสงสัยมากอะหลังจากที่เราแบบนั่งทำสคริปต์อันนี้และพอเราไปค้นข้อมูลน่ะเราก็เจอว่าตอนโดราเอมอนกับโดรายากิเขาเจอกันครั้งแรกอ่ะไม่ธรรมดานะมันมีเรื่องมันมีราวอยู่ก็คือถ้าดูเวอร์ชั่นของแอนิเมะอ่ะจะเห็นเลยว่าโดรายากิโผล่มาตั้งแต่ตอนแรกเลยคือตอนผู้มาจากอนาคตโดเรมอนเนี่ยออกมาจากลิ้นชักมาเจอโนบิตะแล้วก็เห็นว่าโนบิตะเนี่ยมีโดรายากิวางอยู่ในห้องก็เลยขอกินแล้วก็ชอบอันเนี้ยเป็นตอนอนิเมะแต่ทุกคนรู้ป่ะถ้าใครได้ย้อนกลับไปดูอะแบบมังงะหรือแบบหนังสือการ์ตูนอะมันไม่ใช่แบบนี้เลยนะสิ่งที่โดเรมอนเจอและได้กินครั้งแรกในตอนที่1นะทุกคนมันคือโมจิเพราะว่าช่วงเวลาที่กำลังแบบเขียนใน EP แรกอะมันคือช่วงเวลาปีใหม่แล้วขนมปีใหม่ที่คนญี่ปุ่นชอบกินกันคือโมจิเนี่ยอันนี้คือข้อแตกต่างที่เราเจออ้าวแล้วโดราเอกิมาจริงๆเมื่อไหร่คือมันมาปรากฏจริงๆเนี่ยคือตอนเล่มที่3ตอนนาฬิกากำหนดเวลาแล้วนั่นก็ยังไม่ตกหลุมรักนะมาตกหลุมรักจริงๆเนี่ยตอนที่4มีชื่อว่าแคปซูลมิตรภาพซึ่งรายละเอียดทั้งหมดที่เราหาได้คือบังเอิญไปเจอแบบมันมีเว็บของโดเรมอนแฟนดอมอยู่อันเนี้ยเราก็แบบเหมือนไปถอดมาให้ทุกคนแบบได้รู้กันซึ่งไอที่บอกว่าตกหลุมรักอะมันตกหลุมรักถึงขั้นหัวปักหัวปั๊มก็เลยคิดอีกว่าทำไมต้องขนาดนั้นก็มีข้อมูลอีกจ้ะเขาบอกกันไว้ว่าไอความหลงรักเนี่ยที่โดราเอมอนมีต่อโดรายากิเนี่ยเขาถือว่าเป็นรสชาติความรักครั้งแรกนี่มันมีเรื่องราวด้วยก็คือตอนโดราเอมอนเกิดเนี่ยในปี2112เนาะอ่ะตอนนั้นเนี่ยโดเรมอนมีแฟนแล้วนะแล้วคนรักคนแรกของโดเรมอนนี้เนี่ยก็เป็นหุ่นยนต์แมวเหมือนกันชื่อว่าโนราเมียวโกะโนราเมียวโกะนี่แหละที่ให้ขนมโดรายากิกับโดเรมอนเป็นของขวัญในวันเกิดโดเรมอนเนี่ยก็รู้สึกว่านี่มันคือรสชาติความรักครั้งแรกอันเนี้ยก็คือเรื่องราวความเชื่อที่เขาคุยกันไว้ในโลกของแบบโดเรมอนแฟนดอมแต่เราเองก็ยังสงสัยว่าแบบทำไมต้องเป็นโดรายากิอ่ะตัวละครอย่างโดเรมอนน่ะกินอย่างอื่นไม่ได้หรอขนมแบบมันจูอย่างเงี้ยหรือวากาชิหรือแบบฉีกเลยชอบกินราเมงอย่างเงี้ยไม่ได้หรอเอออันนี้คิดเองนะมันก็เกิดการคาดเดาทุกคนเขาว่ากันว่าอาจารย์ฟูจิโอฟูจิโกะอาจจะชอบกินโดรายากิอยู่แล้วก็ได้เขาก็เลยให้โดเรมอนนี้เนี่ยชอบโดรายากิไปด้วยแล้วทุกคนยังจำได้ป่ะที่แพทย์บอกว่าให้ขีดเส้นใต้เอาไว้อ่ะย้อนกลับไปร้านอุซางิยะที่คุณทานิกุจิคิซากุเนี่ยเป็นคนคิดโดรายากิเวอร์ชันโดเรมอนนี้เนี่ยเขาเกิดบ้านเดียวกับอาจารย์ฮิโรชิฟูจิโมโตะเราก็โยงเองอีกจ้ะว่านางคนบ้านเดียวกันไงนางน่าจะมีความเกี่ยวโยงกันหรือนางก็อาจจะแบบชอบไปซื้อของร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านแบบย่านเดียวกับที่เกิดอย่างนี้
นี่มโนเองทั้งหมดเลยนะทุกคนนี่คือมโนเองนะย้ำนะย้ำ แล้วมันก็มีอีกประเด็นนึงทุกคนอะอย่างที่เราบอกไปว่าพ่อแม่ของเด็กๆเนี่ยก็จะเห็นว่าโดเรมอนเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงของลูกตัวเองและด้วยพลังของคนดูนี้นี่แหละโดยเฉพาะพ่อแม่ก็มีการนำเสนอมีการเชียร์ว่าเฮ้ยอยากให้มีโดรายากิในเรื่องเพราะเชื่อว่าถ้าโดเรมอนนี้เนี่ยชอบโดรายากิจะทำให้เด็กๆชอบกินตามและเขาคิดว่าไอ้ขนมโดรายากิมันเป็นขนมที่มีประโยชน์ต่อเด็กดังนั้นเนี่ยการให้เด็กๆกินขนมชนิดนี้ดีกว่าไปกินแบบของกินอย่างอื่นน่าจะดีกว่าเนี่ยทุกคนมันเลยทำให้เรายิ่งเห็นเลยว่าไอ้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์แบบเรียลพาวเวอร์มันเป็นยังไงมันคือการแบบถูกตกแบบไม่ต้องจงใจเป็นการถูกชักนำให้คล้อยตามโดยไม่ต้องแบบโจ่งคลื่มอ่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเรียกว่ามันเกิดขึ้นจากความตั้งใจแบบไม่บังคับนะจ๊ะลุงลุงป้าป้าทั้งหลายอ่ะนี่ก็คือเรื่องของโดรายากิแต่ยังไม่หมดไหนๆเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในจักรวาลของโดเรมอนแฟนดอมมาและเราเนี่ยก็แบบไอตอนช่วงรีเสิร์ชอะทุกคนรู้ปะเราไปหาแบบโดราเอมอนอะดูในแบบยูทง YouTube นี่แหละแล้วก็เจอว่าโดราเอมอนมันถูกแปลงเป็นภาษาเยอะมากงั้นตอนเนี้ยเราจะมาบอกทุกคนว่าโดรายากิเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยเรียกตรงตัวแต่ประเทศอื่นๆเขาไม่ได้เรียกเหมือนกันนะอย่างโดรายากิฉบับ UK ถ้าเป็นแอนิเมะเนี่ยเขาจะเรียกว่ายัมมี่บันส่วนภาษาฮินดีเนี่ยหัวอันนี้บียอนกว่านะเขามีหลายเวอร์ชั่นเลยอะตอนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าบีนแจมบันอันที่สองเนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาเป็นบีนแจมเค้กส่วนสุดท้ายนะปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าโดราเค้กจ้ะอันนี้น่ารักโดราเหมือนโดราเอมอนเนาะส่วนตุรกีก็มีนะทุกคนตุรกีเนี่ยเขาจะเรียกว่าโดรายากิคุระบิเรรีเป็นแบบเป็นภาษาที่ยากที่สุดคือพยายาม Google Translate แล้วนี่คือแปลงมาได้เท่านี้แต่คำแปลของมันเนี่ยแปลว่าโดรายากิคุกกี้อ่ะท้ายสุดอันนี้เป็นฉบับฟิลิปปินส์ที่ฉีกจากทุกประเทศทุกคนเขาเรียกว่าโฮปิซึ่งมันก็เกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดของชาวฟิลิปปินโนกันเองเพราะว่าคำภาษาฟิลิปปินแท้ๆเนี่ยโฮปิมันแปลว่ามูนเค้กหรือว่าขนมไหว้พระจันทร์ซึ่งถ้าเราเทียบ2 อย่างดูเฮ้ยมันคนละอันกันเลยอ่ะเธออยากสะกิดว่ามันไม่ใช่ แต่ไม่ทันแล้วเขาใช้อันนี้กันไปแล้วแต่ก็อันนี้แหละก็คือเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่เอามาฝากกันส่วนใครที่ตอนนี้ญี่ปุ่นเปิดแล้วแล้วอยากจะไปลองที่ร้านอุซากิยะที่โตเกียวเนี่ยก็ไปกันได้ก็เม้นมาฝากกันด้วยนะคะหรือว่าเก็บซื้อมาสักชิ้น2ชิ้นกลับมาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีโอกาสไปญี่ปุ่นตอนนี้จริงๆมันมีหลายร้านนะที่เป็นขนมปังแบบสไตล์ญี่ปุ่นที่เขาขายโดรายากิเลยหรือถ้าให้แพรแนะนำเนี่ยมันจะมีแบบร้านคัสตาร์ดทาคามูระตรงสุขุมวิท 33/1 อันเนี้ยเขาก็แบบเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นจ๋าๆเลยก็มีโดรายากิด้วยก็ไปลองชิมกันได้นะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณนี่คือเรื่องโดรายากิของโดราเอมอนและก็ถือเป็นการปิดซีซั่นของฟิล์มด้วยซีซั่นแรกแล้วเฮ้ยอยากจะบอกว่ามันเป็นแบบความสนุกของเรามากเลยนะในการที่เราจะแบบหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังดังนั้นปิดซีซั่นแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกคนคอมเมนต์มาบอกความรู้สึกกันหน่อยดีกว่าว่า8 EP ชอบ EP ไหนมากที่สุดและถ้าอยากให้มีซีซั่น2คุณใส่เข้ามาแชร์ด้วยให้มันมีแบบ engagement เยอะๆพี่เขาจะได้ฉันทำต่อนะจ้ะอ่ะและนี่ก็คือฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพรอีสฮังกรีนะคะทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast สำหรับวันนี้แพรอีสฮังกรีขอขอบคุณและไปแล้วนะบ๊าย